ทำไรอ่ะย้ายมุมใหม่แบบว่าอยากมีแบบเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนั่งเขียนเปิดหน้าต่างแต่ปกติไม่เคยอยู่ข้างบนนะนี่ทำไมห้องเธอรกจังเลยอ่ะไม่เอาของออกมาไงเพราะว่าเวลาย้ายของตรงชั้นเนี้ยมันหนักย้ายไม่ได้เข็นออกมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาออกมาวางที่พื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวยัดเข้าไปใหม่ว่างเหรอช่วงนี้ปิดเทอมแล้วมันเหลือนี่ไอเดี๋ยวเข้าไปส่องดูดิอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ก่อนเดี๋ยวนะตอนแรกอะไรอยู่ยังไงก่อนตอนแรกไอโต๊ะอันเนี้ยอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งอันนี้อยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ไอโต๊ะอันนี้จะอยู่มุมในโน้นว่างเหรอเข็นไปเข็นมาหัวโคกแบบนี้สมองไปหมดแล้วนะใช่เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยจะจัดใหม่ไงไม่ลกอย่างเงี้ยห้องคุณน่ะไม่ต้องขนไปทิ้งเดี๋ยวพ่อซื้อหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะทิ้งหนูวางไว้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อ300อ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะมันแพงใช่เหรอมันจะแพงอะไรขนาดนั้นมันแพงมุมนี้วางอะไรเนี่ยก็วางอันพวกนั้นไงปกติมันวางพวกนั้นตอนหนูย้ายมาสภาพนั้นไม่ได้นะไม่ไรอ่ะแม่ยังส่องอยู่ก็ทำไรเดี๋ยวห้องแค่นี้ของเยอะขนาดนี้ก็บอกเลยถ้าอยู่หอละย้ายเหนื่อยเอารถสิบล้อมันสำคัญนะสุดาดูเขาอยู่ได้ไงอ่ะขี้แมวก็อยู่นี่ไม่มีเก็บหมดแล้วสะอาดทำไมหนูไม่เอาออกมาข้างนอกก่อนนะลูกนี่นะครับพี่ฟิล์มกำลังอัปเดตห้องใหม่นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพราะว่าน้องๆคงชอบแหละมีเฮียนตู้ปลาแต่ปลาไม่ตายนะยังอยู่ดีโหดูดิแต่หายไปตัวนึงเขาบอกหายไป2ตายหนึ่งเหลือท่อนหนึ่งมันหายไปได้ไงอ่ะเออนั่นดิแต่เป็นช่วงที่มันหายไม่ได้เอาอะไรขึ้นบ้านเลยนะแมวผมแนวขึ้นแล้วหายไม่เจอเหรอไม่มีซากแต่ว่ามีตัวหนึ่งตายแต่ลอยอยู่เห็นใช่ไหมมีตัวหนึ่งอ่ะตายที่เห็นซากอีก2ตัวหายแล้วก็เหลือปลาทองตัวเดียวซื้อมา4มันดิ้นแล้วมันโดดอยู่แถวนี้หรือเปล่าไอฮีโร่กินชัวบอกว่าช่วงที่มันหายอ่ะฮีโร่ไม่ได้ขึ้นบ้านเลยปลาหายในห้องงงไหมห้องมันล็อกปลาแบบตอมใจนี่เลยครับตัวได้เอางี้พ่อให้พันหนึ่งหมดนั่นพ่อนี่หนูเคยลองนับดูก็เกือบแสนนะอัลบั้มหนึ่ง400-500บางบั้ม600-700ถ้าขายมีคนซื้อเหรอมีจริงจริงขายดูดิเอ้าให้ดูขายทำไมโอ้โหสุดยอดอะคุณลูกเอาแล้วไม่ได้มาดูอาการน้องหรอกเหรอน้องอยู่ห้องโน้นเดี๋ยวมาดูห้องพี่ฟิล์มก่อนก็วันนี้ไหนๆก็มาแล้วมาส่องหน่อยถึงความสกปรกของเขาดูดิของเยอะของเยอะไม่ได้สกปรกอ๋อของเยอะเชียวพูดคำใหม่เดี๋ยวนี้สกปรกขี้แมวมาอยู่ในห้องนอนได้ไงไม่มันไม่มีอะไรเลยนี่นะน่ะเราเอามือจับดูดิสัญญาว่าไม่เหม็นสัญญา ถ้าเก็บขี้แมวก็ไม่มีกลิ่นแล้วเก็บยังยังก็เพิ่งขึ้นบ้านเนาะโอเคแบบว่าลูกเขาไม่ได้นะลูกยีโร่กับลูกเม่นเขาอะทำไมมันก็อยู่ของมันนิ่งๆโอ้ไม่ได้บ้ามอ่ะเนี่ยนี่ถ้าขายได้เท่าไหร่อ่ะสมมติอันนี้บ้ามละ100เองถ้ามันเป็นบ้ามเปล่าอ่ะอันนี้แบบสมมติอันนี้เลยอันนี้ได้เท่าไหร่บ้ามละ100เองเพราะมันไม่มีการ์ดปกติถ้าเป็นบ้ามเต็มมีการ์ดอ่ะมันจะประมาณ 400-500 แล้วไหนบอกว่าถ้าขายหมดได้เป็นแสนก็ไม่ได้บอกขายหมดหนูบอกหนูซื้อมาหมดเป็นแสนหมดเป็นแสนซื้อมาหมดเป็นแสนเดี๋ยวซื้อมาหมดเป็นแสนแต่เวลาขายได้เล่มละ100วายขายกันไงเอาดีๆดิปกติเขาไม่ขายกันไงอ๋อเก็บสะสมใช่ไหมมันมีคุณค่าทางจิตใจซื้อมา400-500ขาย100เนี่ยมันจะซื้อมาขายทำไมอ่ะเออว่าเนี่ยเราไม่คิดก่อนถามอีกแล้วเราก็เหมือนกันนะไม่คิดก่อนซื้ออีกแล้วนะตังหนูเนาะเอ้ยเงินเก็บเขาไม่มีเงินหรอกเงินอยู่นี่หมดแล้วมันเป็นความสุขทางใจอ่ะคุณค่าทางใจหมดเริ่มหาทางขยะไม่เจอแล้วแม่เฮ้ยแต่เดี๋ยวพอเขาจัดเข้าที่พ่อว่าสวยนะเดือนนี้จัดเสร็จไหมโอ้ยคืนนี้ก็เสร็จแล้วจะได้นอนกี่ทุ่มก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเขาจัดไปนะครับโต๊ะเครื่องแป้งเขาย้ายมาอยู่นี่ใช่ตรงนั้นมันจะแฟบลงไปเพราะอันนี้มันยื่นออกมาเยอะไงแล้วเวลานอนตื่นมาจะตกใจไหมส่องเห็นหน้าตัวเองกระจกป้ามันไม่ได้เสมอกับหัวเหรอไม่ตกใจไม่เขาไม่ดีหัวมันอยู่นี่แต่หัวจะโค้งนี่หรือเปล่าอีกเรื่องแล้วเวลาพองกหัวขึ้นมาเห็นตรงปลายเตียงไม่เห็นเขาไม่เห็นอีกหัวไม่ได้ตรงกันสักอันเลยไม่ตกใจแต่บางคนเขาชอบบอกว่าแบบกระจกอยู่ปลายเท้าอะไรเงี้ยไม่ดีแต่ว่ามันไม่ตรงกับตัวเราใช่ไหมใช่แม่ถึงได้ปิดไงไหน
ปิดไอ้ทีวีแม่กลัวผีไม่ดิเอาจริงๆแม่ไม่กลัวจริงดิไม่ดูกล่องอันนี้เขาไม่ใช่ถูกนะคะส่วนตัวนี้เป็นเซตน่ะเนาะโอ้ย2กล่องเนี่ย500ดูสิไอ้กล่องเขียวนั่นอันเล็กอ่ะ700ที่ซื้อให้แม่นั้น 1,500 ไหนแม่ไม่รู้โอ้เครื่องประดับของแกไอ้รุ่นไหนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายต่อเลยหลังจากที่ผ่านไป4ชั่วโมงครึ่งนะฮะเกินอันนั้นนานไปใช่ป่ะเกินเลยต้องเกินเลยนอนไม่ไหวแล้วเฮ้ยคืนนี้จะเสร็จมั้ยเนี่ยไม่น่าเสร็จแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆต้องไปไว้ห้องแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยแม่จะเอาไว้ห้องแม่เค้าอันนี้อันนี้ลองพูดกับแม่แม่บอกว่าให้ไว้บ้านหนูสักพักแม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวไว้ห้องนอนแม่เลยละกันแม่จะเอาอื้อหือกินอะไรอ่ะอ๋อกินอาหารเป็นกลิ่นเนี้ยแหละจะแรงนิดนึงไม่แต่ถ้าปิดในนั้นไม่ได้กลิ่นจริงจริงกึกเลยอ่ะตอนเนี้ยกินอาหารน้องแรงเนี้ยแหละเดี๋ยวน้องก็มาใช่เหรอเอาน้องไปไหนทำไมต้องรักตัวนี้เป็นพิเศษด้วยไม่ได้รักเป็นพิเศษเลยน้องเอ สรุปว่าตัวนี้มีประโยชน์อะไรเมนตัวเนี้ยไม่มีหรอแต่มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักจริงเอ้ยจริงวันนั้นจีจี้มาบ้านจีจี้ก็มองจีจี้ก็บอกน้องน่ารักเหรอนี่ซื้อหนอนมาให้ซองใหญ่กว่าเดิมเรียกเราออกไหมตัวใหญ่มากอ่ะแน่นบ้านแล้วกัดไหมกัดวันนั้นกัด จะโชว์เพื่อนงับซะเลยได้เลือดไหมไม่เลือดฟันเขาไม่ได้แบบนั้นมูดอายุเขากี่ปีนะตั้งแต่รับมาหรือว่าอยู่ได้กี่ปีอยู่ได้กี่ปี3ปีภาระเราอีก3ปีใช่น้องเอามาตอนช่วงธันวาไม่แต่พ่อว่าถ้าเลี้ยงเขาดีๆเขาน่าจะอยู่ได้นานนะใช่มั้ยชื่ออะไรเนี่ยยังไม่มีชื่อคือตอนนั้นก็แบบไปนั่งอ่านชื่อมาแล้วแบบชื่อไม่ถูกใจเลยเออเนี่ยมาแล้วดูใกล้ๆเลยเปลี่ยนชื่อให้เขาไหมเดี๋ยวพ่อตั้งให้เออชื่ออะไรน้องพาระออกไปในสายธรรมะหน่อยพาระอุ้ยเดี๋ยวเขาดูสะอาดกว่ามาตอนแรกเยอะมากเลยอุ้ยตอนแรกแบบเป็นไรคือตอนแรกคิดว่าต้องไปหาหมอแต่คือความที่โรงพยาบาลอยู่ไกลฟิล์มก็เลยไปเสิร์ชหาแบบสามารถช่วยอะไรน้องได้บ้างที่แบบว่าไม่สามารถแบบไปโรงพยาบาลได้อะไรเงี้ยก็ไปเจอแป้งแบบแป้งทั่วไปเลยของบัดดี้ทุกคนเอามาแบบว่าจับแบบทาๆตรงที่น้องเป็นไรเลยหายเลยก็ถือว่าประหยัดไปใช่กระป๋องนึงไม่ถึง100แต่ด้วยความที่น้องเป็นแบบว่าแรกๆไงออกมาจากจักรด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้สมบูรณ์มากเลยนะใช่กินอิ่มนอนหลับว้าลงไปดูแล้วไม่กล้าดิไม่กล้าเฮ้ยโดนนิ้วโอ้เจ้าของจริงก็หัวนี่อันนี้อ่ะเจ้าของจริงไม่เชื่อเดี๋ยวอุ้มน้องให้ดูอ้วนเหรอตอนนั้นนะตัวใหญ่มากมาตอนแรกนิดเดียวเองนะเป็นเหมือนลูกบอลนะเขาไม่เล่นกับแมวใช่ไหมไม่เล่นครับเอาไปแต่ตัวนี้กินปุ๊บจะขี้ออกเลยอ่ะดิใช่เหรอใช่จะออกไวเนี่ยทางปากออกไม่ตื่นเลยเนี่ยแบบบางทีแบบว่าเก็บเพิ่งเก็บอันเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ออกเลยอุ้ยเฮ้ยขัดไม่โดนอ่ะโดนนิ้วเมื่อกี้นี่ที่ดูดฝุ่นตุ๊ดว่าแต่คืนนี้ห้องเราจะเสร็จปะเนี่ยโอ้ไม่น่าเส
เศษอะไรอ้าวจริงดิน่าจะเสร็จแค่บางส่วนแต่หลักๆก็ 80% แหละเนี่ยนะน้องๆก็รอดูอยู่ว่าจะเสร็จไหมเนี่ยลุ้นเลยห้องพี่ฟิล์มจะล็อกขนาดไหนเอ้ยแต่ชั้นสวยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปไว้ใต้โต๊ะใต้ตู้ลงเยอะขึ้นอาจจะไปไว้ใต้โต๊ะสรุปว่าวันนี้ไม่เสร็จต้องดู EP 2ต่อมั้งหรอไม่ไหวแล้วอยากพักละนี่แต่ว่าถ้าตรงชั้นก็นำเสนอคังเมสอยู่นี่7กล่องสะสมหรอไม่มันใช้ดีนะไอวิลเคราคาซื้อยากก็ตุนๆไว้ของกระจุกกระจิกน้องบุญนิยายแล้วข้างบนหนังสือก็อัลบั้มอีก2ชั้นแน่นๆแล้วก็ข้างบนเก็บของใช่ไหมใช่สรุปวันนี้ไม่เสร็จว่างั้นจริงๆมันก็เสร็จแต่จะอยู่ดึกอะดิเพราะมันเก็บของกระจุกกระจิกไปหมดเลยอันนี้อะไรชุดอัลฟาลูแล้วฮีโร่ขึ้นมายังยังไม่ได้เอาฮีโร่ขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกที่ขึ้นมานอนแล้วเดินตามเวลาเราโยกของกลัวจะของแบบว่าทับน้องไงเออทับน้องปู่ทับปู่แล้วกล่องต่อไม่ได้ชุบชุบสรุปจะฝืนให้เสร็จไหมหรือว่าจบแค่นี้พอเราก็มาต่อ EP 2ดีจริงๆมันจะเสร็จแล้วแหละฟิล์มเหลือเก็บตรงนี้แล้วก็ของตรงเตียงนั้นแค่นั้นเองอ่ะโอเคงั้นเก็บให้เสร็จดีกว่างั้นเดี๋ยวขอเก็บให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็รอถ่ายตอนเสร็จแล้วกันตอนเอาฮีโร่เข้ามาด้วยเราจะมาเดินเล่นแถวนี้แหละอ่ะโอเคแล้วแป๊บนึงตอนนี้นะคะห้องของฟิล์มก็เสร็จแล้วเป็นไงก็คือตอนแรกอ่ะก็คือ before ใช่ไหมตรงนี้มันจะมีอันที่บอกว่าจะไว้ห้องแม่1อันแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีกรงเม่นแล้วก็ชั้นอันนี้อยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีชั้นที่วางอัลบั้มส่วนตัวนี้ก็จะมาวางฝั่งนี้เพราะว่าจะมีชั้นด้านบนบังอีกทีนึงส่วนอันนี้ก็จะไปอยู่ตรงนู้นแค่นั้นแหละรอบนี้ก็คือจัดใหม่ตอนแรกอ่ะอยากจัดแนวเนี้ยนานแล้วแต่ก็คือพอลองจัดแบบมันก็ไม่ได้สักทีแต่รอบนี้มันก็ได้ก็งงเหมือนกันนะคะแต่ก็ออกมาแล้วก็ถือว่าพอใจเพราะว่าเวลาเราเปิดตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแดดแล้วก็ลมมันก็เข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่ต้องเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมก็คือนั่งชิลๆเลยทำเล็บอยู่ตรงนี้นะคะส่วนฮีโร่ก็ไม่เรื่องเยอะเพราะว่าให้มีที่นอนก็พอมาให้มีที่นอนของนางก็พอมาอ่ะนี่ที่นอนอันใหม่ก็นอนตรงนี้ได้นี่นอนใต้โต๊ะยังงงๆอยู่นะคะเปลี่ยนมุมใช่ไหมใช่ยังไม่ชินนะน่ะแล้วก็กระบะก็จะไปอยู่ฝั่งนั้นไม่รู้ว่าจะจำได้ไหมกลัวมากว่าแบบจะฉี่หรือว่าแบบว่าผิดที่เพราะว่ากระบะนางจิ๋วมากอันนี้ที่ประจำเขาใช่เดี๋ยวนี้เขาจะนอนตรงนี้ไม่ก็บนโต๊ะนะคะยังไงก็นอนอยู่สองที่แหละพอใจยังเนี่ยจัดอยู่ตรงนี้โน้ตเลยฮิโร่พอใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหม่ของพี่ฟิล์มอันเก่าแหละแต่ว่าจัดใหม่นะใช่เป็นการจัดใหม่เองแบบไม่ได้บอกใครด้วยเลยก็คือที่พ่อกับแม่เห็นแหละตกใจมากนี่โรยังไงบ้างพี่ฟิล์มรู้สึกพอใจไหมกับห้องใหม่ในวันนี้นิดนึงคือตอนแรกก็จะแบบว่ารอเงินเดือนที่แบบว่าได้จากสปอนเซอร์ที่เราหามาเองอ่ะจะมาทำห้องใหม่เป็นโทนแบบว่าขาวกับเขียวแบบว่ามีต้นไม้ปลอมอะไรอย่างนั้นอะแต่รู้สึกว่าแบบยังไงเราก็น่าจะคุ้มทนไม่อยู่ก็คงจะอยู่แบบสีสันมากกว่าก็เลยอ่ะงั้นเอาแค่ย้ายมุมก็พอก็เลยได้มาเป็นแนวนี้โต๊ะเครื่องแป้งก็ลอยตัวนี้จะได้เช็คเก้าอี้ใกล้ๆเพราะว่าตรงนั้นอยู่หลังประตูเวลาเราเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะประตูมันเข้ามาไงก็เลยมาไว้ตรงนี้แทนรู้สึกลกๆนะอ๋อคือตอนแรกอะพวกโลชั่นมันต้องอยู่ข้างบนแต่ว่ามันติดกับชั้นไงก็เลยไว้งี้แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาเก็บใหม่ก็เก็บไว้ข้างในอีกทีนึงเก็บอีกรอบนึงนิดนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือซื้อพวกสกินแคร์มาใหม่เยอะแล้วมันก็ไม่มีที่วางเนี่ยมันจะเป็นพวกของชิ้นใหญ่แล้วเราก็ต้องเอามาวางกระจุกกระจิกข้างๆชั้นข้างบนก็บอกว่าสีทาเล็บใหม่อันนี้สลามยังไม่ได้มารีวิวเลยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกระปุกของโชแก้วโหลอันนี้สีทาเล็บชุดใหม่ที่รีวิวไปข้างบนก็จะเป็นของที่เอาไว้ขายแยกพวกแบบว่าตะไบเผื่อลูกค้าแบบว่าทำเล็บบ่อยอะไรเงี้ยก็ซื้อตะไบแยกได้มีออยล์บำรุงให้แค่นั้นแหละแล้วฝั่งนี้ทำไมรกจังฝั่งนี้มันไม่รกนะนี่ไงไม่อันนี้มันก็เป็นแขวนกระเป๋าไงก่อนออกจากห้องเราก็มาเลือกกระเป๋าเวลาไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยกระเป๋าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าแบบว่าไปห้างเดินแบบว่าหรูๆก็จะหยิบแบรนด์เนมจากตรงนี้แค่นั้นแหละหรูๆใช่ไหมหรูๆเคยหรูด้วยเราอะไม่เ
ไม่รู้ใช้มันดูหรูไปก่อน คิดไปเองเออเองไปก่อนแล้วตรงนี้ก็อัลบั้มอันนี้มันจะดูรกเพราะว่าอัลบั้มมันเยอะซีสันมันก็แบบนิดนึงอ่ะอันนี้ก็คือคุมไว้กันฝุ่นด้วยก็ถือว่ากันได้ดีอันนี้ก็เป็นเม่นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะยายไหมแต่อาจจะไว้ตรงนี้แหละไม่น่าจะเดินชนเพราะว่าเวลาเปิดประตูเนี้ยก็บังมุมอยู่แล้วก็น่าจะไม่โดนประมาณนี้ใช่ไหมใช่โอเคนะก็วันนี้พี่ฟีมาจัดห้องใหม่โดยที่แบบพ่อเข้ามาถ่ายแบบงงใช่เดี๋ยวฮีโร่ก็นอนไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของพี่ฟิล์มนะครับที่จัดมุมใหม่เออแต่พ่อว่าตรงนี้ได้พื้นที่นะมันจะโล่งกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าเนี่ยตอนแรกมันก็ลบแบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้งานส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะแล้วพอเราดันขึ้นอยู่มามันก็จะติดกับตรงนี้และถึงโต๊ะมันจะยาวก็เถอะตรงนี้ก็ถือว่าหันมาหยิบของง่ายๆแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้กระจกก็ไม่ได้ชนกับหน้าเราเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคได้อยู่แล้วตรงนี้ก็มีเนื้อที่แหละมันก็จะลึกเข้าไปนิดนึงเล่นซ่อนแอบได้ไหมห้องนี้มันพ่อจะเอาอะไรกับห้อง3คูณ3เมตรอ่ะห้องหนูแค่นี้แต่ที่น่าฉาที่สุดคืออะไรวะเม่นปลาแล้วก็แมวแมวต้องเน้นด้วยว่าฮีโร่ตัวเดียวเท่านั้นใช่ดูเขาดีโอ้โหเด้อๆๆๆๆเอ๊ะร้องแล้วร้องลูกรักนะครับได้ขึ้นห้องตัวเดียวครับใช่นี่ๆๆตื่นตัวโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูพี่ฟิล์มอัปเดตห้องนอนใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกของแปลกตานะพอเข้ามาเพ่งตกใจอ่ะใช่เพราะปกติเวลาเราเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเหมือนรอบแรกที่เราได้ซื้อบ้านเราก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของเดอะคอนเซปต์พ่อก็ปูตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องเขียนอะไรอยู่แล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งพอจัดใหม่ที่ฟิล์มเอามาจัดใหม่ก็จะมีโต๊ะอีเกียก็อยู่มุมนี้โต๊ะเครื่องแป้งอยู่มุมนี้รอบนี้จัดใหม่มันก็จะแปลกหูแปลกตาเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แต่เมื่อกี้แม่มีบ่นบอกว่าอยากได้ตู้เย็นจิ๋วไว้ในห้องใช่แม่บอกว่าวันนี้ที่รอคอยความฝันเราใกล้จะมาถึงแล้ว สงสัยแม่น่าจะว่าหางบมาแล้วมาซื้อแบบชั้นเดียวเอาไว้ใส่น้ำอะไรเงี้ยตู้เย็นใช่ไหมโอเคได้ครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตห้องนอนพี่ฟิล์มนะก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย